สวัสดีจ้าไปใกล้มาแจงข้าวอีกแล้วเนาะค่ะเนาะแจงค่ะตอนเย็นวันที่15นะคะสำหรับวันนี้มีข่าวอะไรบ้างแม่ไก่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังในช่องแม่ไก่เด้อค่ะเด้อขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะโรงสีหยงเคลียปมพิพาทข้าวเหนียวดิ่งนะคะเนาะเรามาดูกันเลยเนื้อหาข่าวเป็นยังไงบ้างนะคะโรงสีหยงเคลียปมพิพาทข้าวเหนียวดิ่งนะคะที่แม่ไก่เสนอไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะที่ราคาข้าวเหนียวดิ่งนะคะเรามาดูว่าสองนายกสมาคมเนี่ยสองนายกสมาคมโรงสีกับนายกสมาคมหยงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาเริ่มในเนื้อหาข่าวกันเลยนะคะสองนายกสมาคมโรงสีและหยงประสานเสียงร่วมกันแก้ปัญหาไกลเกลี่ยข้อพิพาทธุรกิจค้าข้าวให้จบลงด้วยดีหยงชี้ไม่ควรเหมายกเข่งเพราะในวงการมีทั้งคนดีและไม่ดีด้านนายกโรงสีเตือนวงการให้เลือกคู่ค้าที่ตรงไปตรงมาทำการค้าที่รับผิดชอบนะคะจากสถานการณ์ประเด็นที่ราคาข้าวเหนียวดิ่งเป็นสาเหตุให้ยี่ปั๊วซาปั๊วบางรายชะลอรับมอบสินค้าหรือเบี้ยวไม่รับข้อยอมจ่ายชดเชยแทนที่ทำให้โรงสีเจ๊งระนาวลามซึ่งกระทบหยงรับค่ากำเนิดเป็นงานบริการที่จะต้องช่วยแก้ปัญหาการค้าข้าวไม่เป็นธรรมแต่กลับโดนลอยแพไม่ทำหน้าที่ที่ดีเพราะไม่ติดตามนั้นสองนายกสมาคมค้าข้าวไทยหยงและลงและสมาคมโรงสีข้าวไทยมีความคิดเห็นอย่างไรแม่ไก่ก็ขอพระคุณเว็บไซต์ต่างๆที่นำข่าวความคืบหน้ามาแจ้งให้ทราบนะคะขอพระคุณอย่างสูงจ้าต่อไปนะคะนางสาวธัญนันท์อริยขจรนนท์นายกสมาคมค้าข้าวไทยกล่าวว่าเมื่อได้อ่านข่าวแล้วได้โทรศัพท์ไปคุยกับนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยเรียบร้อยแล้วเพราะอยากทราบรายละเอียดโรงสีที่ได้รับผลกระทบโรงสีไหนแต่มาโยนความผิดให้หยงซึ่งไม่ใช่ทุกหยงเพราะหยงบางคนก็ไม่ได้ขายข้าวเหนียวเลยบางคนก็ขายกับผู้ส่งออกดังนั้นใช้คำว่าหยงแบบหวานแหไม่ถูกต้องจึงอยากให้นำเรื่องดังกล่าวมาคุยกันในที่ประชุมคนไหนทำไม่ดีเอามาคุยกันยินดีจะเป็นคนกลางให้ระหว่างสมาคมโรงสีและสมาคมค้าข้าวไทยหรือหยงเนี่ยนะคะซึ่งก็เคยทำมาหลายครั้งที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ร่วมกันแก้ปัญหาจะดีกว่านะคะสำหรับนายกสมาคมค้าข้าวไทยเพื่อนกล่าวนะคะการค้าขายข้าวเหนียวจะต้องเป็นคนที่เร็วปล่อยให้เร็วที่สุดเพราะราคาขึ้นลงจะเร็วมาจากราคาข้าวสารก่อนหน้านี้เพียงช่วง1สัปดาห์จากราคาที่ 3.1 หมื่นบาทต่อตันก็ราคาปรับลดลงอย่างรวดเร็วลงมานะวันที่14พฤศจิกายน2562เหลืออยู่ที่ 2.6 หมื่นล้านบาทต่อตันอย่างกรณีที่เป็นข่าวอนุมานว่าน่าจะขายข้าวล็อตใหญ่มากและเหตุคาดการข้าวจะออกสู่ตลาดมากราคาข้าวอาจจะอ่อนตัวจึงได้เทขายพรวดออกมาโรงสีคิดอะไรอยู่นะคะ
อันนี้เพื่อนก็พูดในเนื้อหาข่าวนะคะศักยภาพยี่ปั๊วซื้อได้ปริมาณเท่าไหร่สัปดาห์ส่งมอบได้เท่าไหร่สถานการณ์นี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับอีกฝ่ายด้วยจึงอยากทราบโรงสีเป็นใครค้าข้าวกับหยงหรือนอกสังกัดยี่ปั๊วสาปั๊วเป็นรายไหนสองสมาคมไม่ใช่คู่กรณีมาไก่เกี่ยให้เชื่อว่าเป็นผลดีมากกว่านะคะขณะที่นายเกรียงศักดิ์ตาปะนานนท์นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยกล่าวว่าวงการทราบเป็นอย่างดีว่าราคาข้าวเหนียวมีความผันผวนค่อนข้างรุนแรงแต่ปัจจุบันได้ยินจากสมาชิกที่ขายข้าวเหนียวให้กับยี่ปั๊วสาปั๊วขายไปแล้วส่งมอบไม่ได้ในราคาสูงสูงแต่หากผู้ประกอบการรายใดขายราคาต่ำกว่าก็จะรับซื้อแล้วให้ส่งมอบซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมีมานานแล้วในระบบการค้าแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสำหรับผู้ค้าขายไม่ตรงไปตรงมาอาจจะมีเยี่ยปัวบางรายหรือนายหน้าหรือที่เรียกกันว่าหยงเนี่ยนะคะบางรายก็ทำการค้าแบบไม่มีความรับผิดชอบเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังส่วนใหญ่การค้าขายในประเทศจะไม่มีเอกสารทางการค้าหรือซื้อขายด้วยวาจาสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นยากที่จะแก้ไขก็อยากจะฝากถึงโรงสีที่ทำการค้าภายในประเทศให้เลือกคู่ค้าหยงเนี่ยนะคะคู่ค้าและยี่ปั๊วที่มีความตรงไปตรงมาแต่ก็ควรที่จะสร้างมาตรฐานทางการค้าในประเทศเพื่อให้การค้าทั้งสองฝ่ายมีความมั่นคงและยั่งยืนมีความเป็นธรรมให้เป็นกลไกตลาดราคาปกติค่อยๆลงดังนั้นจึงอยากฝากสมาชิกที่มีกรณีแบบนี้ทำให้ทำหนังสือถึงสมาคมเพื่อที่ทางสมาคมจะได้ประสานหน่วยงานภาครัฐและสมาคมค้าข้าวไทยจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาได้นะคะสำหรับนายเกรียงศักดิ์ตาปนานนท์นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยกล่าวนะคะอันนี้ก็คือความคืบหน้านะคะที่เพื่อนบอกว่าราคาข้าวเหนียวดิ่งนะคะสองนายกสมาคมก็มาคุยเจรจากันนะคะแม่ไก่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องนะคะเป็นอย่างสูงถ้าผิดพลาดประการใดแม่ไก่ก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณเว็บไซต์ต่างๆที่นำข่าวความคืบหน้ามาสู่พี่น้องเกษตรกรเรานะคะอันนี้ลงสีและหยงเคลียร์ปมข้อพิพาทในราคาข้าวเหนียวดิ่งนะคะสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอพระคุณอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ